ร้อยแล้วค่ะโอ้โหคุณน้อยไม่ตกเทรนเลยนะคะโอ้โหนี่เตรียมมาช้อปปิ้งเต็มที่เลยสิคะอันนี้มีใบเล็กใบใหญ่ค่ะเอาไว้บอกว่าอยู่ก่อนค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้อยและรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์มีนัดกับไกด์คนสำคัญค่ะนั่นก็คือผอ.เจนผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายกค่ะเดี๋ยววันนี้ผอ.จะพาเราเที่ยวแบบต่อเนื่องไปจนถึงเมืองต้องห้ามพลาดคลอสเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะไปตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะเดี๋ยวจะพาไปจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วค่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องแบบว่าช้อปปิ้งกันก่อนดีไหมคะไปเลยสิคะรออะไรอยู่ล่ะคะพอใบไหนใบเล็กใบใหญ่เชิญคุณน้อยเถอะค่ะพอคะอย่างสถานที่ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าเนี่ยนะคะอย่างตลาดอินโดจีนที่นครนายกอย่างเงี้ยการท่องเที่ยวได้เข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างอะคะค่ะหลักๆเลยนี่นะคะเนื่องจากถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนสายสำคัญที่วิ่งไปสู่แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกนะคะอย่างเช่นน้ำตกนางรองน้ำตกวังตะไคร้นะคะซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปและกลับอยู่ตลอดเวลานะคะจำนวนมากในแต่ละวันจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดแวะพักซื้อสินค้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างครบวงจรด้วยคุณมาที่นี่ก็จะได้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็จะได้ได้สินค้าที่หลากหลายนะคะในราคาที่ย่อมเยาตลาดอาเซียนอินโดจีน AEC แห่งนี้นะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งหนึ่งใจกลางเมืองนครนายกมีสินค้าราคาถูกให้ได้เลือกซื้อเลือกชมมากมายเลยทีเดียวละค่ะไม่เพียงเท่านี้บริเวณใกล้ๆยังมีพื้นที่บึงน้ำขนาดใหญ่ใกล้กับตลาดรวมถึงฟาร์มแพะซึ่งผอ.เจนได้พาน้อยมาให้รู้จักกับลุงดุยเจ้าของพื้นที่โดยที่นี่กำลังจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อีกด้วยค่ะคุณน้อยคะเดี๋ยวจะขอแนะนำพี่ดุ๋ยนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะเปิดใหม่ในอนาคตอันใกล้ค่ะอ๋อค่ะพี่ดุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับโอ้โหถ้าไงต้องรบกวนพี่ดุ๋ยนะคะต้องต่อไปที่นี่จะเป็นอะไรอะคะคือโครงการก็จะสร้างเป็นตลาดน้ำนะตลาดน้ำและฟาร์มแพะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มาแล้วเนี่ยได้เที่ยวหลากหลายแล้วก็ตลาดแปลว่าตลาดน้ำคือในพื้นที่เนี่ยนะครับผมจะพยายามเน้นชุมชนให้มีรายได้ให้ชุมชนนั้นมีรายได้ในการนำสินค้ามาขายใครมีของนิดๆหน่อยๆก็เอามาขายให้ขายฟรีให้ขายฟรีครับเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนี่คือที่จะเป็นจุดถ่ายรูปค่ะมีแต่สิ่งสวยๆงามๆของนักท่องเที่ยวที่จะมานะครับแค่มี 7-8 ตัวฮะค่ะมีอยู่ 7-8 ตัวแต่มีกระต่ายมีหมูป่านะแล้วก็มีไก่บ้านเพื่อให้เด็กรุ่นหลังรู้จักจริงๆแล้วให้ได้เดินเนี่ยทั้งวันยังได้กลางแดดร้อนๆเปรี้ยงๆหรือว่ายน้ำเล่นต่อเนี่ยสบายมากเลยนะคะแต่พอดีว่าตอนนี้มันรู้สึกละล้าเลยไม่รู้ก่อนหน้านี้นะคะอาทิตย์ที่แล้วนั่นน่ะไปชลบุรีมาแล้วก็ไปตราดแล้วก่อนจะมาหาผอ.ที่นครนายกเนี่ยค่ะได้เลยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวจะพาคุณน้อยเนี่ยไปโรงพยาบาลนะคะไปทำไมอะคะยังไม่ได้จะเที่ยวเลยเข้าโรงพยาบาลแล้วเหรอคะเดี๋ยวต้องตกใจค่ะไปสัมผัสการท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโอ้จริงเหรอคะต้องไปโรงพยาบาลด้วยเหรอคะนี่ไม่บอกเลยค่ะพอแม้มันจะแดดร้อนเปรี้ยงๆไปทำไมบอกได้ก่อนค่ะไม่บอกค่ะไม่บอกต้องไปสัมผัสเองใจเย็นๆค่ะแต่อยากสัมผัสแล้วค่ะตึกไหนคะ
ถุงยักษ์แล้วเหรอคะโอ้โหไม่ได้หิ้วนะคะผอ.เพราะว่าหิ้วนานๆน้อยกลัวว่าไหลจะซุดก็เลยให้น้องๆเอาไปเก็บในรถแล้วล่ะค่ะแต่ว่าได้รู้แล้วนะคะว่าที่ผอ.บอกจะพาได้มาโรงพยาบาลก็คือที่นี่ใช่ไหมล่ะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศใช่ค่ะที่นี่ล่ะค่ะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเลยค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่ได้ทราบเลยนะคะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เราควรที่จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในช่วงที่เราท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้ารับการบำบัดสุขภาพในโรงพยาบาลอย่างการมานวดมาอบมาประคบสมุนไพรซึ่งที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศแห่งนี้เนี่ยเขาก็เป็นอีกที่หนึ่งในโครงการทัวร์สุขภาพใช่ไหมคะโอ้โหรู้จริงเลยค่ะอย่างนั้นเราก็เข้าไปเลยดีไหมคะดีเลยค่ะอยากจะแนะนำให้รู้จักกับน้องเบนนะคะแต่เดี๋ยวสวัสดีค่ะน้องเบนจะพาเราเข้าไปเที่ยวชมภายในตัวอาคารค่ะโอ้ค่ะต้องรบกวนน้องเบนแล้วนะคะสำหรับตึกหลังนี้นะคะก็จะเป็นตึกพิพิธภัณฑ์นะคะที่เปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมได้เลยก็จะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับอุปกรณ์ตำรายาโบราณอุปกรณ์ทำยาสมัยก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับบริจาคมานะคะ อย่างตำราเนี่ยก็มีพันกว่าเล่มแล้วนะคะซึ่งอายุเก่าแก่ที่สุดก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 100กว่าปีและห้องนี้นะคะเราก็เรียกว่าห้องประวัติค่ะเป็นห้องที่มีเรื่องราวของท่านเจ้าพระยาภัยภูเบศและครอบครัวเนี่ยจัดแสดงเอาไว้ให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวทุกคนได้ศึกษาประวัติแล้วก็ได้รู้จักกับคนที่สร้างตึกหลังนี้นะคะโดยที่แรกเริ่มเลยเนี่ยท่านเจ้าพระยาตั้งใจที่จะสร้างตึกหลังนี้หรือว่าวังเนี้ยเพื่อรับเสด็จรัชกาลที่5แต่ว่าไม่ทันได้รับนะคะท่านก็สวรรคตก่อนแล้วก็เลยได้มอบให้กับรัชกาลอื่นๆต่อมานะคะตกทอดมาถึงรัชกาลที่6แล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยตึกหลังนี้ก็ได้เปิดร้านยาไทยโพเงินเป็นร้านยาไทยต้นแบบแบบโบราณเหมือนสมัยก่อนเลยก็คือมีการเกียดยานะคะจ่ายยาเดี๋ยวเราพาไปชมโอ้อยากเห็นของจริงค่ะด้านนี้เลยห้องนี้นะคะเป็นร้านขายยาใช่ค่ะ อย่างที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะคะตู้ยาเนี่ยสีดำๆเนี่ยอายุเกือบร้อยปีแล้วได้รับบริจาคมาจากร้านยาโพเงินเดิมที่อยู่ที่ตลาดพลูที่กรุงเทพไม่มีคนทำต่อเขาก็เลยมอบให้อภัยภูเบศมาเพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีนโยบายที่จะพัฒนาเรื่องของสมุนไพรก็แพทย์แผนไทยนะคะก็เลยเอามาให้ทำเป็นร้านยาแล้วก็มาทำเป็นร้านยาต้นแบบที่รักษาจริงเกียดยาจ่ายยาจริงแล้วก็ใช้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยอะค่ะ มาตรวจรักษาคนไข้จริงด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยนี้สามารถมาได้เลยเป็นสมุนไพรนี้จริงๆได้เลยการแพทย์แผนไทยหรือว่าคลินิกการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งก็จะเป็นการให้บริการในส่วนของหัตถบำบัดหรือว่าการนวดรักษาเพราะฉะนั้นในก่อนที่คนไข้จะเข้าไปรับบริการเนี่ยก็จะมีการตรวจสุขภาพก่อนนั่นก็คือวัดความดันตรวจสุขภาพกันเรียบร้อยไหนๆผอ.เจนก็พามาเที่ยวผ่อนคลายด้วยสมุนไพรแล้วน้อยขอใช้เวลานวดใบหน้าด้วยสมุนไพรแล้วก็ขอต่อด้วยนวดแผนไทยกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้น้องเบนบอกว่าที่นี่มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศด้วยเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวเบนพาไปชมที่ช็อปแล้วกันนะคะโอ้ดีเลยเชิญเลยค่ะผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของที่อภัยภูเบศเป็นที่ขึ้นชื่อมากทีเดียวค่ะมีผู้คนเข้ามาแวะซื้อมากมายสมุนไพรแต่ละชนิดมีสรรพคุณต่อสุขภาพที่แตกต่างกันไปงานนี้นะก็เลยขออุดหนุนซื้อกลับบ้านไปสักหน่อยค่ะสำหรับวันนี้พออเจนบอกว่าเราคงต้องกลับไปพักผ่อนกันก่อนและพรุ่งนี้จะพาไปสัมผัสเมืองต้องห้ามพลาดพลัสกันที่จังหวัดสระแก้วค่ะเช้าวันนี้เห็นเด็กๆขี่ BMX กันแบบนี้เนี่ยนึกว่าอนันดามาซะอีกใช่ค่ะครับสวัสดีค่ะ
ครับเป็นไงครับเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมครับหลับสบายมากเลยค่ะแต่ว่าเมื่อคืนมามืดๆก็เลยไม่เห็นว่ามีสนาม BMX ไว้บริการด้วยเหรอคะเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊มแฟกครับแล้วก็คือว่าตอนนี้กีฬาปั๊มแฟกเนี่ยมันจะเป็นกีฬาค่อนข้างจะนิยมในที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาในเอเชียแล้วครับเพราะแบบว่าไว้บริการแขกที่มาพักในโรงแรมหรือว่าคนทั่วไปได้ด้วยคะคนทั่วไปสามารถมาใช้บริการได้ฟรีเลยครับเดี๋ยวก่อนพอเจนวันนี้บอกว่าจะพาน้อยไปหนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาดพลัสใช่ไหมคะค่ะอย่างนั้นเราก็ต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวสายแล้วแดดจะร้อนมากเลยค่ะแดดร้อนใช่ไหมคะทั้งนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับคือสโนกกทมเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนั้นน่ะชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมาบุกป่าฝ่าดงมากับเขมรนะฮะจะมาเอาหลักศิลาจารึกหลักที่2ของสโนกกทมออกไปนะฮะจังหวัดสระแก้วเรียกว่าเป็นประตูสู่อรัญญประเทศค่ะมีแหล่งโบราณในสถานหลายแห่งซึ่งตอนนี้พอ.เจงก็พาน้อยมาถึงปราสาทสะดกก๊อกทมหรือเรียกอีกชื่อว่าปราสาทเมืองพร้าวเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสระแก้วเลยทีเดียวค่ะเมื่อมาถึงก็ได้รู้จักและได้รับความรู้ไปมากมายจากพี่ปรีชาผู้ดูแลปราสาทซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักศิลปากรที่5ท่านนี้ล่ะค่ะหินสี่เหลี่ยมอยู่กรอบประตูนี้เราเรียกว่าทับหลังนะฮะที่ทับหลังนี้จะเล่าเรื่องของหน้าการเหมือนเล่าหูอมจันนี่ไงโอ้เห็นแล้วจะคลายก้านพวงมาลัยออกเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีพระนารายณ์อ๋อค่ะพระนารายณ์ทรงคุดค่ะเห็นไหมพระนารายณ์ทรงคุดที่เหนือนั่งหน้าการนี้เราสันนิษฐานว่าเป็นพระศิวะเป็นท่านั่งมหาราชลีลาสนะนะเป็นท่านั่งของเทพเขาครับเดี๋ยวเราเห็นเหนือขึ้นไปของทับหลังเนี่ยนะเราจะเห็นพระนารายณ์นอนบรรทมสิงห์อยู่ด้านบนขึ้นไปครับนี่ไปสู่เขาไกรลาดแล้วนะคะครับจะสู่เขาไกรลาดเขานะฮะนี่เราจะขึ้นมาองค์ประสาทประธานนะคือตัวแทนของเขาไกรลาดเขานะฮะที่สิงสถิตขององค์เทพของเขานะครับองค์พระศิวะแล้วเห็นหินก้อนนี้ฮะเราสันนิษฐานว่าเป็นฐานโยนีครับนะเป็นตัวแทนองค์พระแม่อุมาเขานะฮะอันนี้สิวลึงเนี้ยของเราหายไปครับหายไป60กว่าปีแล้วล่ะนะฮะเพราะสิวลึงหายไปเนี่ยสิวลึงเนี้ยเป็นตัวแทนขององค์พระศิวะข้างในนี้เราเรียกขัตตะคฤหัสถ์เหมือนกำเนิดมนุษย์นะฮะอันนี้เวลากษัตริย์เขาทำพิธีเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยคือเทพของสุริยะเทพเนี่ยเขาจะสาดส่องแสงสว่างเข้ามาเนี่ยเทวรูปเนี่ยฮะเขาจะต้องได้รับพลังไงได้รับพลังจากแสงพระอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวกษัตริย์ก็จะสีโลทกน้ำลงไปบนหัวสิวลึงพอสีลบทกบนหัวสิวลึงแล้วเดี๋ยวเขาแม่มาก็ประสูตรนะฮะจะออกท่อสมประสูตรนี่ไงฮะเราเรียกว่าท่อสมประสูตรเดี๋ยวพี่ปิชาจะทดสอบอะไรให้ดูคะที่ว่าเราจะถ่ายดวงจันทร์เนี่ยที่จะว่าน้ำจะไหลมาออกท่อสมประสูตรที่นะฮะก็จะทำเหมือนดวงจันทร์เลยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับขออนุญาตนั่งดูด้วยนี่ไงเหมือนไหมฮะค่ะพี่ปิชาขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะนี่ก็ได้เวลาอาหารเที่ยงแล้วนะคะคุณน้อยหิวหรือยังใช่เลยเซ่ๆอยู่เลยค่ะค่ะจริงๆแล้วหิวนี่เองดีเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปทานอาหารยวนที่ชุมชนบ้านยวนค่ะพอทำไมถึงได้เยอะแยะอย่างนี้ล่ะคะนี่เรายังไม่ได้เริ่มสั่งเลยนะปกติเนี่ยทางร้านเขาจะจัดให้ตามจำนวนคนเลยนะคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ามีจัดเผื่อทีมงานด้วยค่ะอ๋ออย่างนั้นนั่นเองแบบนี้น้อยเองก็ไม่รู้จะแนะนำเมนูไหนกันก่อนดีค่ะเอาเป็นว่าถ้ามาอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วอยากจะมาทานอาหารเวียดนามรสชาติดั้งเดิมต้องที่นี่เลยค่ะร้านยายตามเจ๊วันตั้งอยู่ในซอยบ้านยวนถนนมิตรสัมพันธ์นอกจากความอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มแล้วยังได้สุขภาพจากผักสดๆอีกด้วยค่ะ
อยมากมากเลยนะคะผอ.ว่าแต่ว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ยังไงบ้างอะคะก็สามารถติดต่อขอข้อมูลนะคะได้ที่สำนักงานทท.จังหวัดนครนายกค่ะเรามีสำนักงานอยู่ภายในบริเวณสารกลางจังหวัดนะคะ อีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางทางเว็บไซต์นะคะก็คือ tat8.com แล้วก็ทาง Facebook นะคะ tat นายกแฟนส์ค่ะสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะก็คือ037312282แล้วก็037312284ค่ะออฟฟิศเราเนี่ยเปิดทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะในเวลาราชการค่ะวันนี้นะคะขอบคุณผอ.เจนมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องฝากย้ำไว้นิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่จะมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมืองที่ต้องห้ามพลาดคลาสหรือที่ที่เขาเล่าว่าถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าดียังไงได้ความรู้แบบไหนเนี่ยต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะอย่ารอฟังอย่างเดียวสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์หมดลงแล้วค่ะเราต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ